จะเป็นพวงมาลัยโมโม่เป็นตรงรุ่นเหมือนกันคือเหมือนจะเป็นรุ่นฮิตของคือญี่ปุ่นเนี่ยเวลารถที่ลิมิเต็ดเขาจะผลิตพวงมาลัยสำหรับรถเนี่ยเป็นของโมโม่เบาะเนี่ยก็จะเป็นเลคาโร่เป็นรุ่นทอมแคทก็จะมีแผงประตูสีข้างแล้วก็เบาะหลังเบาะนั่งเบาะพิงแล้วก็ที่จับยังเป็นเคปล่าเลยเคปล่านั้นทำเองทำเองเปลี่ยนเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีเกจเกวัดก็คือวัดพวกเครื่องยนต์ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างกำลังแรงม้าใช้ความร้อนเท่าไหร่บูสต์ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันต้องมีบอกเกใช่เต็มวัดรถพวกนี้มันไม่เหมือนรถบ้านผู้ชายเขาดูนะอ๋อเหรอคือรถจะไม่เหมือนรถบ้านอย่างเราใช้รถบ้านธรรมดาเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็คงที่90ใช่ไหมแต่เนี่ยเวลามันบูสต์ขึ้นมาเนี่ย1บาร์เนี่ยความร้อนมันจะขึ้นตามถ้าเราไม่คอยดูเครื่องมันจะพังก็ถือว่าเอาไว้ซัพพอร์ตในแง่ของเครื่องยนต์ใช่แล้วที่สำคัญคือคนเล่นก็ต้องรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขาพูดไม่ได้ไงก็เอาเกตเป็นคนพูดแทนละก็เขาถึงบอกว่ารถก็เหมือนเมียยังไงก็ต้องดูใจกันแล้วก็ต้องขับแล้วก็ต้องขี่ก็ต้องรู้ว่าเขาร้อนเขาเป็นอะไรก็ต้องดูแลกันผมได้ยินมาเขาบอกว่าเรื่องระหว่างเมียกับรถมากกว่าฮะใช่เรื่องรถนะเขาไม่เรื่องเมียเสียงมาดีกว่าค่ะเอ็กซ์เซอร์จะต้องเจาะลึกเรื่องเครื่องเสียงนี่เอาเฉพาะบอดี้ภายนอกเอามาให้ดูยังอิ่มขนาดนี้คุณผู้ชมข้างในกันบ้างดีกว่าค่ะเครื่องเสียงเนี่ยเวลาเป็นรถแบบนี้แล้วแป้งเชื่อว่าจะต้องมีวิธีวางเครื่องเสียงให้เข้ากับรถด้วยเพราะเวลาขับไปเร็วๆบางทีเสียงข้างนอกเข้ามามันก็เกี่ยวกับระบบเสียงเดี๋ยวฟังเพลงไม่เพาะมั่งอะไรมั่งพี่ปิงวางไว้ยังไงสำหรับเครื่องเสียงของรถคันนี้ก็อันดับแรกก็คอนเพลเนียฟอนต์เพลเนี่ยรุ่นไหนคะ8650แล้วก็รอต่อจากฟอนต์ตัวนี้ออกมาก็จะเป็นฟอนต์แคเรียนรุ่น D2 เพราะตัวนี้มันเป็น20บิตแล้วก็ทำไมมันก็มีฟอนต์2ตัวก็ตัวนึงเอาไว้ดูหนังนะครับแล้วก็มีกล้องหลังแต่ว่าหลักๆฟังเพลงเนี่ยต้องเป็นฟอนต์ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มัน20บิตความละเอียดจะเยอะกว่าเยอะกว่าใช่เพราะว่าตัวเพลเนียรุ่นที่พี่เขาบอกเนี่ยเขาจะเป็นฟอนต์2ดินก็คือรถคันนี้ก็สามารถดูหนังได้ฟังเพลงได้ครับโอ้แต่ถ้าฟังเพลงก็ตัวล่างตัวแบบแต่ความเข้าใจจริงๆคือหัวอ่านที่เป็น DVD เนี่ยจะฟังเพลงไม่เพาะถูกไหมฮะส่วนคนเล่นออดิโอเนี่ยฟังเพลงเพาะแต่ทีนี้ตัวออดิโอมันแค่1บิตแต่ตัวนี้มัน20บิตซึ่งตอนนี้บ้านเราหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วใช้คำว่าหาไม่ได้เลยนะคะหายากนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะบิตก็จะไม่ถึงเหมือนกล้องวิดีโออ่ะคุณผู้ชมก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้แต่ก็จะถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าภาพนิ่งไม่ชำนาญคือเขาแยกกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าจริงๆแล้วเครื่องทุกรุ่นก็จะดูหนังฟังเพลงได้ถ้าสมมติเป็นแบบฟอนต์2ดินนะดูหนังฟังเพลงได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะฟังเพลงจริงๆก็เลือกที่เป็นออดิโอไฟจริงๆที่เป็นฟอนต์1ดินที่เขาเกิดมาเพื่อฟังเพลงอย่างเดียวก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าด้วยรายละเอียดหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ทำหน้าที่ตรงนั้นของเขาตรงๆมันตรงงานแต่วิธีการต่อของผมมาก็คือเราใช้ D2 เป็นหลักนะก็คือหมายความว่าเราใช้เพลเนียตัวเนี้ยสมมติเราเสียบ USB ใช่ไหมฮะสัญญาณเนี่ยก็จะมาเข้าออกเนี่ยอินพุตของแคเรียนแล้วถึงจะปล่อยออกไปเนี่ยเป็นสัญญาณ RCA ฟอนต์มิดโลซับวูเฟอร์งั้นแสดงว่า2งานต้องเชื่อมต่อกันก่อนทั้งตัวฟอนต์2ดินของไพโอเนียร์กับตัวแคเรียนต้องเชื่อมกันใช่ครับทำไมอะคะทำไมพี่ไม่แยกระบบกันไปเลยก็ถ้าแยกระบบปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันก็จะต้องถูกแบ่งออกเพื่อที่จะเข้า Power Amp เสียงมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงลองนึกภาพตามอ่ะฟอนต์แคเรียนมันมีออกอินถูกไหมฮะมีสัญญาณเข้าแต่ว่าเวลาที่ออกเนี่ยมันจะเป็น3ชุด4ชุดมีไฮมิดโลแล้วก็ซับวูเฟอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นฟอนต์ตัวไหนก็แล้วแต่เสียงออกมาคือมันจะเป็น D2 แล้วพอเอามาเชื่อมกันแล้วอะคะถ้าเอามาเชื่อมกันเสร็จปุ๊บทีนี้เราจะเล่นตัวไหนมันก็หายหมดแล้วคือเรื่องทั้งเรื่องคือตัวฟอนต์หน้าจอของไพโอเนียมีเพื่อเป็นมอนิเตอร์ถูกครับถูกไหมคะแต่ส่วนสัญญาณเสียงคุณภาพเสียงออกที่ตัวล่างถูกแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยเนี้ยคือ iPod iPhone USB เนี่ยคือเราก็ต้องมีฟอนต์ตัวนี้เข้ามาช่วยด้วยเพราะตัวแคเรียนก็ยังอ่านไม่ได้ลำโพงใช้ของ DLS ครับเป็น3ทางตัวท็อป
ความรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงคะรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงคือถ้าเราตั้งอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยยังไงก็เสียงดีต้องนั้นอยู่ที่การปรับจูนเสียงเขาดีอยู่แล้วที่จะดีง่ายๆลำโพงถ้าเราฟังอยู่ตรงหน้าเนี่ยยี่ห้ออะไรก็เสียงดีอยู่ที่ว่าเราตั้งเสียงยังไงปรับเสียงยังไงเท่านั้นเองแต่รถยนต์มันไม่ใช่รถยนต์มันลำโพงอยู่ที่ขาแต่รุ่นนี้คือทำสามทางคืออยู่ตรงหน้าเลยคืออยู่หน้าเราอย่างนี้เลยใช่เราแค่โฟกัสเองว่าเราต้องการเสียงมาทางคนขับแล้วก็ปรับที่ตัวแคเรียนเท่านั้นเองแล้วเราเห็นเสียงกลางก็มีนี่ค่ะด้านล่างด้านล่างนั้นเป็นโลครับโอ้โลแล้วก็มิดไฮอยู่ข้างบนที่มันเป็นซาลาเปาใช่เพราะว่าถ้าเป็นลำโพง3ทางเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาจะมีความต่อเนื่องของเสียงได้ดีกว่า2ทางเท่าที่แบบแบงค์เคยรู้มานะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้อยากเจาะหรือไม่ได้อยากอะไรก็จะเป็นลำโพง2ทางก็แล้วแต่แต่พอเป็น3ทางเนี่ยรายละเอียดเสียงหรือความต่อเนื่องของเสียงก็จะดีกว่าแล้วยิ่งถ้าเป็นของตัว DLS เองเนี่ยด้วยเฉพาะรุ่นท็อปเนี่ยคุณผู้ชมจงเชื่อเถอะของแพงก็ดีเขาจะต้องมีเรื่องของวัสดุอุปกรณ์อะไรที่สามารถถ่ายทอดเสียงออกมาพอมาเจอช่างเก่งๆคนติดตั้งเก่งๆคนจูนเก่งๆมันก็พร้อมไปด้วยกันหมดมาที่ตัวต่อไปกันดีกว่าช้าตัวต่อไปอะไรคะพี่ตัวต่อไปจริงๆอ่ะก่อนที่เราจะพูดถึงลำโพงเนี่ยต้องพูดถึงตัวรถก่อนรถคันนี้มีการแดมป์3ชั้นใช่พอหนูกำลังจะถามเลยเนี่ย3ชั้นเลยเหรอคะพี่อ๋อคุณลองคิดดูสิว่ารถเนี่ยนะแล้วเป็นรถแข่งรถซิ่งคือตัวล้อก็ใหญ่แล้ววิ่งตัวเครื่องตัวท่อทุกอย่างหมดเลยอ่ะแล้วจะได้ยินเสียงได้ไงน้อยมันเยอะเสียงรบกวนมันเยอะอ่ะเออให้ติดลำโพงดีแค่ไหนเสียงรบกวนดังก็สู้ไม่ได้ใช่เตรียมเป็นแดมป์3ชั้นยังไงคะก็คือพูดง่ายๆแดมป์ชั้นหนึ่งเสร็จใช่ไหมฮะค่ะถ้ายกตัวอย่างแผงประตูแดมป์เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะใส่ลำโพงแดมป์อีกชั้นหนึ่งแล้วก่อนที่จะปิดแผงนี่ก็อีกชั้นหนึ่งโอ้โหชั้นไม่หนักกว่าพี่หนักครับหนักลงน้ำมันแย่เลยดูจากการปิดประตูแล้วแต่รถคันนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเดี๋ยวหลายคนจะเถียงโอ้โหถ้าเป็นรถซิ่งต้องทำให้ทุกอย่างเบาจะได้เหยียบได้แบบว่าสุดๆแต่หนูบอกก่อนนะว่าเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแข่งกับใครใคือเขาแค่แต่งบอดี้แต่งเครื่องแต่งอะไรสุขเออแล้วก็ต้องฟังเพาะด้วยเพราะฝั่งนี้ชอบฟังเพลงใช่ครับพออะแดมเสร็จแล้วแล้วมาที่แอมก็ต้องเป็น DLS เหมือนกันเพราะว่าของ DLS เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ของที่มันเป็นเหมือนกันคู่กันเลยมันจะแมทช์กันแมทช์กันครับคือเขาจะถ่ายทอดเสียงออกมาได้ดีที่สุดใช่ที่ขับกลางแหลมทั้งหมดเนี่ย4ตัวหึเฉพาะกลางแหลมนะทำไมพี่ต้องใช้แอมเยอะขนาดนั้นน่ะมันแยกเป็นแบบตัวต่อตัวต่อตัวต่อตัวเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่า iPhone D2 ตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฮคือเฉพาะเสียงแหลมต่อแอมตัวนึงค่ะแล้วก็เสียงกลางเนี่ย3นิ้วเนี่ยแอมตัวนึงแล้วก็ประตูเสียงโลเนี่ยแอมตัวแอมอีกตัวนึงใช่ครับโอ้โหคือปกติแล้วคุณผู้ชมลำโพง3ทางเนี่ยก็เสียงดีอยู่แล้วใช่แล้วคือปกติเราก็ใช้1ตัวขับได้ใช่ครับอันนี้คือเขาแยกการทำงานเลยแอม4ตัวก็จะแยกตัวหนึ่งเนี่ยจะกันกองเฉพาะเสียงแหลมออกมาเลยใช่ไหมคือแต่ละตัวจะแยกการทำงานกันขนาดนั้นเลยใช่เพราะว่าฟอนต์ D2 ตัวนี้มันมีโปรเซสเซอร์ในตัวเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ไม่ต้องมีโปรเซสเซอร์ไม่ต้องครับอ๋อคือตัดจุนที่ตัวนี้เลยตัวฟอนต์ได้เลยโอ้โหแน่นนะเนี่ยนี่พี่แน่นทุกอย่างเลยอ่ะมาซับวูฟเฟอร์ก็เป็นของ DLS เหมือนกันแล้วตัวขับซับวูฟเฟอร์ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปตัวแข่งอ๋อยังไงอะคือตัวที่เขาใช้แข่งเลยใช่ใช้แข่งเลยแล้วเขามีจุดดีจุดเด่นยังไงสำหรับเบรกตัวนี้ค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็มีเนื้อนุ่มแล้วมีเนื้อใช่ปกติเบรกมันจะตึ้งตึ้งอันนี้ตึ้งแล้วจะมีเนื้อมันฟังแล้วทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราแบบสบายหูไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่อึดอัดคือไม่ฟังเคยนั่งไหมคุณผู้ชมเวลานั่งอยู่ใกล้ลำโพงมากๆอ่ะแล้วเรารู้สึกอึดอัดบางทีแน่นจนแน่นแบบเออเราพอเข้าไปนั่งเรารู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าเสียงต่ำมันแบบบึ้มใช่แต่อันนี้คือพอคนเข้าไปนั่งไล่ไม่ค่อยยอมลงอะไรอ้าวอุ้ยเตยอันนี้ที่เขาไม่ลงเนี่ยเพราะว่าคนขับหรือว่าเพราะรถดีไม่ผมก็อยู่นอกรถอ๋ออะไรพี่เขาเลยไม่ลงแบบแล้วตัวแอมที่ใช้ขับซับอะคะตัวนี้ผมเลือกเป็นเจนเนสิกเพราะว่าชอบส่วนตัวเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีเนื้อแล้วราคาก็ไม่แพงมากเจนเนสิกไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าแอมตัวนี้มันเป็นแอมก็เก่าแล้วนะแล้วทำไมถึงเลือกเขาใช่ค่ะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆพัฒนาออกมาเยอะเลยนะคือผมฟังแล้วเนี่ยจริงๆเครื่องเสียงผมต้องบอกอย่างนี้ว่าขึ้นอยู่ที่คนฟังถ้าคนฟังเคลียร์ก็คือจบชอบก็จ่ายตังค์ก็จบใช่ไปชมค่ะไป
รีวิวฮอตสตาร์กันก่อนดีกว่าค่ะครับวันนี้ก็จะมี power amp ระดับ super high end อีกแล้วกับแบรนด์ Mercury ใช่ครับ super high end ยังไงอะคะเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น flagship ของแบรนด์ Mercury ตอนนี้เลยเพราะว่าเป็น amp ตัวล่าสุดที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์นักเล่น audio file เป็นหลักคือเป็น amp ระดับที่ว่าอยู่ในคลาสระดับท็อปๆเลยนะครับทำมาคือสำหรับแผ่นไฟล์ audio นี่รับรองว่ากันกองออกมาได้แบบว่าครับต้องอธิบายว่าอย่างนี้คือตัวนี้ข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์ระดับคัดเกรดทั้งหมดที่ในระดับแอมป์ทั่วไปตอนนี้ไม่มีใครเขาทำกันอย่างนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในนี้แพงมากๆทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือให้กำลังวัตต์เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเพราะวัตต์เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ130วัตต์คูณ4เพราะตัวนี้เป็นแอมป์4ชาแนลแล้วพอบิดโมโนขับซับเนี่ยมันได้ถึง600วัตต์ต่อ2ชาแนลนะครับรุ่นนี้นี่ชื่อรุ่นอะไรนะคะเนี่ยตัวนี้คือ Mercury นะครับในอยู่ในไลน์อัพ Crystal Series รุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น K4S นะครับ K4S เฮียพูดมาสักขนาดนี้แล้วค่ะที่บอกว่าข้างในอุปกรณ์นี่คัดเกรดมาอย่างดีเลยอยากเห็นแล้วค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยครับดูให้ดูนะครับตัวนี้วัสดุภายนอกก่อนดีกว่าไหมตัวนี้ก็คือเป็นฮีทซิงค์ที่ทำมาดีไซน์อย่างหรูหราแล้วก็ทำเป็นสีเขาเรียกว่าแชมเปญโกลด์นะครับให้ดูแล้วของเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับแป้งตัวนี้ราคาก็เกือบแสนนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับแผงระบายความร้อนนะครับตัวนี้นะครับดูได้เลยครับตัวนี้เขามีความตั้งใจ PCB เนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่า4 layer ค่ะนะครับ4 layer ซึ่งจะเป็นแอมป์ระดับเขาเรียกท็อปๆเท่านั้นที่ใช้กันนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟแยกอิสระซ้ายขวาเหมือนกับเป็นแอมป์2 channel 2ตัวเลย2ชุดแยกกันเลยอิสระใช่ไหมคะแล้วที่ไฮไลท์ของมันนะครับผมให้ดูสัก3อย่างอย่างแรกคือตัว MOSFET ของมันเนี่ยที่อยู่เนี้ยเป็นแซงเช่นทั้งหมดเป็นแบรนด์ที่ฮอตแซงเช่นนะครับต้องเปิดฝามาดูจะอยู่ในนี้นะครับซ่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัว C เนี่ยฮะใช้ของ Rubicon นะครับแล้วที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับคือแอมเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นแอมระดับที่ว่าเป็นนักโมดิฟายเขาใส่กันตัวอุปกรณ์ระดับนี้นะครับแต่ในนี้มันมาด้วยกันเลยมาในแอมเลยครับคือเห็นไหมฮะคาปาซิเตอร์ตัวนี้ครับเป็น M-cap สีดำซึ่งถ้าแอมทั่วไปเต็มที่คุณจะเห็นเป็นแค่ตัวรุ่นปกติสีขาวนะครับมันอยู่ในระดับโปรดักชันนะแต่นี้มาให้มาแบบพิเศษเลยครับซึ่งไอตัวเนี้ยต่อตัวนี่ก็หลายพันบาทนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้นี่คือเขามีความพิเศษยังไงอ่ะคือเขาจะให้เสียงที่มีความแม่นยำขึ้นแล้วก็ให้เสียงที่มีความนุ่มนวลละมุนละไมมากขึ้นนะครับคือทำให้เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีที่ออกมาเนี่ยมีลูกอารมณ์ฟังแล้วได้อารมณ์มากขึ้นนะครับหูยมีแต่ตัวท็อปๆเท่านั้นเลยถ้าอย่างนี้หนูอยากดูราคาแล้วราคาเฮียครับราคาตอนนี้ต้องอธิบายว่าเป็นราคาตั้งขายซึ่งถ้าดูเห็นอุปกรณ์สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นแอมหลายแบรนด์เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีทะลุแสนครับนะครับแต่ตัวนี้เขาเซ็ตราคาไว้อยู่ที่ 89,000 บาทเทียบกับคุณภาพนี่รับรองว่าคุ้มค่าคุณราคาแล้วค่ะเกินราคาไม่ซ้ำเกินราคาแล้วหนูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากสนใจมาฟังสามารถมาฟังได้ที่ไหนคะมาฟังได้ที่มิราชออดิโอครับที่เร็วๆนี้ก็อย่างที่เรามาถ่ายนี้ก็กำลังเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศใหม่โชว์รูมเลยแหละหนูเรียกว่าโชว์รูมเพราะว่าใหญ่มากอีกหน่อยเราฟังได้ที่นี่ครับสวยมากคุณผู้ชมสะดุดตาแน่นอนครับอยู่ตรงถนนศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ครับก็เลยร้านเก่ามานิดเดียวเองเดียวค่ะ
ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียรอดมากเลยค่ะที่วันนี้เอาแอมระดับแบบไฮเอนด์ขนาดนี้มาให้เราได้ชมกันครับขอบคุณมากค่ะเฮียรอดขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักแป๊บนึงค่ะเบรกหน้ารออยู่ค่ะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ